รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชุมพรวันเดียวกินเที่ยวทั่วเมืองอุ้ยทะเลสวยมากเลยอะเนาะแบบแก้วกาแฟนี่คือดีมากจริงๆเลยนะคะนี่ไม่โอ้โหถ้าถ่ายเป็นมืออย่างเงี้ยสวยกว่าเนี่ยๆๆเออคือวิวสวยกาแฟดีมันควรจะมีนางแบบสวยๆโพสอยู่ตรงนี้จอช่วยไปตามมาทีสักคนนึงเฮ้ยนั่งอยู่ตรงหน้านี่ไงโอ้ยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วกันมาอ้าวสวัสดีครับเปี้ยวปากมาแล้วครับต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้เปรี้ยวปากเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะเนี่ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเที่ยวชุมพรแต่มีเวลาน้อยนะคะวันนี้ค่ะเราทำท็อปลิสชุมพรวันเดียวกินเที่ยวทั่วเมืองเลยค่ะเริ่มจากท็อปลิสแรกตรงนี้เลยค่ะที่ร้านกาแฟถ้ำสิงห์นะคะจุดชมวิวเขามัสซีด้านหลังเราเลยคือคนที่มาก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากๆของชุมพรแห่งนี้เลยใครมาชุมพรต้องมาและที่สำคัญคือที่ร้านกาแฟแห่งนี้ครับกาแฟนี่ขึ้นชื่อมากคือใครมาชุมพรก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากาแฟขึ้นชื่อเพราะอยู่ในคำขวัญด้วยต้องบอกว่ากาแฟโรบัสต้าที่นี่นะครับก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วครับก็ต้องแวะมาทานกันเฮ้ยแต่ว่าคอนเฟิร์มจริงๆนะคือกาแฟเขาแบบไม่เปรี้ยวเลยกลมกล่อมเนาะแล้วก็ไม่ขมมากใส่น้ำผึ้งนิดนึงคือฟินมากอ่ะอร่อยมากแต่ไม่ใช่แค่กาแฟค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องรังนกด้วยประโยคสุดท้ายเลยขึ้นชื่อรังนกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปชิมรังนกกันเดี๋ยวสิเอาตรงนี้ดื่มด่ำกับตรงนี้ก่อนไหมล่ะไปรังนกเลยไหมล่ะฝนตกแล้วเนี่ยจอยมันไม่ใช่ทัวร์ชะโงกนะขอให้เราแบบมีเวลาฝนลงไปแล้วงั้นขอดื่มกาแฟถ่ายรูปสวยๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปรังนกโอเคนี่คือจุดชมวิวปากน้ำชุมพรแบบ360องศาค่ะนี่คือวิวแบบดีมากๆอ่ะคือแบบต้องบอกว่ามันฟินที่สุดเลยเว้ยแกคือต้องบอกว่าจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แบบพระชมพระอาทิตย์ตกนี่คือสวยมากๆโรแมนติกสุดๆเลยซึ่งด้านหลังที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นวิวที่สวยงามมากครับของชุมชนปากน้ำชุมพรนะครับมองลงไปสวยมากคือถ่ายรูปออกมาเนี่ยมุมนี้คือแบบเด็ดมากคือหลายคนนะถ้าจะเห็นโปสการ์ดที่แบบดังๆของชุมพรก็จะเป็นมุมนี้แหละที่สวยงามมากแต่ว่าของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะคุณเต๋อคะคุณพูดกับกล้องหรือคุณพูดกับผมรังนกอยู่ไหนคะรังนกเราถ่ายร้องอยู่ไงอ๋อรังนกคุณจอยอยากทานรังนกใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนลงไปเลยครับยากไปไหมอ่ะวิ่งยังไงมาแล้ว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 ครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่แหละค่ะของขึ้นชื่อของชุมพรคือรังนกใช่ไหมคะรังนกนะครับอันนี้วิธีการกินนะครับก็คือเราจะไม่ตักเครื่องเคียงใส่ลงไปในรังนกนะครับเพื่อถ้าเราใส่เครื่องเคียงลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้รสชาติแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของรังนกเนี่ยมันสูญเสียไปครับวิธีการกินเราก็ต้องกินตอนท้องว่างครับแล้วก็เราจะมีชาอันนี้อ๋อเราดื่มชาก่อนเพื่อล้างคอเพื่อให้ได้รับถึงรสเสร็จแล้วครับก็ถ่ายรังนกได้เลยครับแล้วก็เครื่องเคียงนี่ก็กินเป็นทีละอย่างทีละอย่างตามที่เราชอบใช่ขออนุญาตนะครับครับสิ่งที่สังเกตเห็นนะฮะอร่อยมากเป็นเส้นใช่ครับในบ้านเราเนี่ยมีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์นี้บินวันหนึ่ง13ชั่วโมงไม่ก่ออะไรเลยฮะเพราะจึงมีความแข็งแรงมากครับมนุษย์เห็นว่าเอ๊ะพอนกนางแอ่นสายพันธุ์นี้มาหากินใกล้บ้านเราเราก็ออกแบบระบบนิเวศวิทยาสร้างคอนโดนกจำลองและก็มีเสียงหลอกเรียกนกให้นกเข้ามาอยู่ในคอนโดเราครับเข้าใจละเรียกว่าประโยชน์เต็มที่เลยรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่จอยพี่เต๋ออร่อยมากครับแล้วมันทานแล้วคือสดชื่นมากใช่ครับความรู้สึกคือมันสดชื่นคือเฟรชมากมากแล้วคือตั้งแต่แบบเป็นตำราของจีนมาแล้วครับว่าบำรุงสุขภาพในปอดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นโอ้โหบำรุงปอดบอกว่าผิวพรรณก็จะดีด้วยใช่ไหมคะคุณจอยแปลกกล้วยคุณต้องเน้นเลยทำไมคะคุณเที่ยวไปลืมโทรศัพท์ลืมของลืมให้น้องจอบเนาะฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะก็ฝาก
ร้านตีบ้านนกสาขาเขามัสซีด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ที่หาดทรายลีนะครับก็ขึ้นมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังครับกับราคาหลักร้อยแต่ว่าบรรยากาศหลักล้านได้กินทั้งรังนกได้ชมทั้งวิวแล้วก็ได้กินติ่มซำที่อร่อยด้วยครับไกด์คุณผู้ชมให้นิดนึงนะครับถ้าอยากจะได้แบบวิวบรรยากาศสวยๆแบบพวกเรานะครับมาตอนช่วงเย็นๆสัก6โมงเศษๆเนาะจะแบบจะเพอร์เฟกต์จะสวยงามมากถ้ามาได้เห็นข้อมูลนี้ช่วงแสงยามเย็นแล้วจะได้รู้ว่ามนต์สะกดเนี่ยมันมีจริงแน่นอนมนต์สะกดมีจริงจอยจอยบอกให้ทราบสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงจริงๆแล้วเปรี้ยวปากเราเนี่ยพาไปเที่ยวใต้เยอะนะแต่ไม่เคยได้มีโอกาสทานอาหารที่เป็นชุมพรแท้ๆเลยวันนี้นะคะก็เลยต้องจัดมาที่ร้านนี้เลยค่ะซึ่งเป็นอาหารชุมพรแบบพื้นบ้านแท้ๆเลยนะคะเปิดมานานกว่า20ปีแล้วที่ร้านยายปวดค่ะเพราะว่าเขามีเมนูแบบหาทานยากๆด้วยจนต้องจัดให้เป็นท็อปซิชุมพรวันเดียวกินเที่ยวทั่วเมืองค่ะและเมนูยังไม่หมดแค่นี้นะครับมีอีกเป็นทอดกะทิมาแล้วสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้านี่ยายปวดมาเองเลยคือต้องบอกว่าออริจินอลคนแบบคิดสูตรทุกเมนูเลยใช่ไหมคะยายปวดทำเองคิดเองเลยใช่ไหมคะอุ้ยเหรอครับเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกทำให้ลูกทานก่อนกินกินได้หลายคนไม่เปลืองไงลูกโอ้แต่หนูไม่เคยทานคือเบื้องหลังนั่นเองจริงหนูไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยค่ะกับกะปิผัดกะทิไม่มีใช่ไหมคะเป็นสูตรของยายเข็มกะทิก็มีหอมหอมแดงนะคะมีหอมแดงมีพริกสดนะครับอร่อยมากคืออร่อยมากไม่เคยทานรสชาติแบบนี้เลยค่ะมันจะมีแบบว่าความเค็มของปลาเค็มนิดหน่อยอ่ะแต่มันมีความหอมกะทิมากอารมณ์เหมือนของกะทิแบบในขนมมากที่ร้านคือเปิดมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็20กว่าแล้วค่ะโหนี่คือเมนูแรกที่แรกๆของร้านเลยใช่มั้ยครับจ้ะขอแนะนำเมนูอื่นๆด้วยได้ไหมคะมีอะไรบ้างครับเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้แกงส้มหยวกกล้วยกับปลาแล้วค่ะอันนี้ใช่มั้ยครับมียอดมะพร้าวด้วยแกงผักรวมค่ะคือชุมพรคือชอบเอากล้วยมาใส่ในอาหารนะคะคุณยายเป็นหยวกกล้วยทำไมเขาต้องใส่กล้วยด้วยครับเนี่ยประเพณีของทางใต้ไงแกงส้มหยวกกล้วยคือประเพณีทางใต้คือทางใต้อาจจะกล้วยเยอะเขาก็จะเอากล้วยเนี่ยมาทำใส่ในอาหารด้วยค่ะแต่เมนูนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าแบบว่าหนูต้องชอบมากเลยอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรกระดูกอ่อนลูกกล้วยแกงคั่วค่ะแกงคั่วแกงคั่วกระดูกอ่อนลูกกล้วยค่ะลูกกล้วยได้มือนางนะเมื่อกี้ผมแอบไปส่องดูในครัวมาเห็นว่าแบบที่ในครัวเนี่ยเขายังใช้เตาถ่านเตาถ่านค่ะเตาถ่านตั้งลืมมาเลยไม่เคยใช้เตาถ่านมาตลอดอันนี้น่าจะเป็นเทคนิคที่ทำให้อาหารมันมีกลิ่นเตาถ่านหอมมันเลยอร่อยนี่แหละถ่านให้อร่อยนะคะขอบคุณกันทุกคนครับขอบคุณมากครับคุณยายครับขอบคุณครับคือตอนแรกก่อนทานอ่ะเราคิดว่าปลาน่าจะต้องเค็มมากแน่เลยแต่ปรากฏว่าไม่เค็มเลยคือรสชาติแบบกำลังดีเลยครับแล้วก็เนื้อนี่แบบนุ่มแล้วก็แน่นมากมาชิมน้ำพริกกะปินะคะครับหาห้ามยากเหมือนกันเนาะคือมะเขือเผากับด้ากะทิอย่างเงี้ยมะเขือเผามันจะมีความหอมเนาะแล้วกะทิมันกินกับน้ำพริกกะปิเค็มๆเผ็ดๆอยู่ครบรสมากภารกิจเปรี้ยวปากท็อปลิสต์นะคะทั้ง2พิธีกรจะต้องแข่งขันกันจัดอันดับท็อปลิสต์3เมนูท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรที่นักท่องเที่ยวสั่งมากที่สุดของทางร้านอาหารยายปวดส่วนคุณผู้ชมทางบ้านก็ร่วมสนุกจัดท็อปลิสต์ไปพร้อมกับเปรี้ยวปากได้เลยตอนนี้ทาง Facebook เปรี้ยวปาก Official ลุ้นรับวอเชอร์อิ่มฟรีมาทานที่ร้านไปเลยค่ะเผื่อนำหนึ่งไข่เจียวจอยมันไม่มีอยู่ในโต๊ะขอดูคำตอบหน่อยค่ะพอดีคุณแม่เข้าไปทำข้าวอยู่ในครัวแล้วนะคะทีนี้จะขอดูคำตอบนะคะอ๋อได้ครับได้ครับเริ่มจากซอยก่อนค่ะคือจะว่าอย่างเมนูอันดับหนึ่งค่ะก็คือเป็นเมนูที่หาทานได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวใช่แล้วก็เป็นเมนูที่เด็กๆสามารถทานได้จริงๆทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ผมตอบฉีกไปเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสั่งทุกคนมาต้องสั่งแน่นอนนะครับคือใบเหลียงทุกคนต้องสั่งอยู่แล้วอะอันดับ3คือ
ตื่นนี่เลยค่ะเอากระถูกสิเอากระถูกสิเป็นอันดับ3เพราะว่าทุกมีที่นี่ที่เดียวแล้วทุกคนมาต้องสั่งแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นอาทิตย์อันดับ2ครับอันดับ2ไปซีทอดค่ะจากทะเลชุมพรไปซีสดๆคู่กับน้ำจิ้มอร่อยจริงเนาะแต่เรา2คนไม่ได้เลือกค่ะนั่นสิอันดับที่1คืออันดับที่1คือแกงส้มนี่เลยค่ะแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนนะคะถ้านึกถึงอาหารใต้อันดับ1เลยก็คือแกงส้มนะคะทุกโต๊ะมาต้องเป็นแกงส้มเท่านั้นนะคะแต่ก็คืออร่อยทุกเมนูจริงๆคือเลือกยากมากจริงๆครับครับพี่เบนฝากร้านได้เลยครับร้านยายปวดนี่อยู่ในซอยวัดบางหมากนะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองซอยประมินมังคา24ค่ะมาสะดวกนะคะร้านเปิด 11:00 น. ถึง 17:00 น. นะคะปิดทุกวันที่16ของเดือนค่ะขอบคุณนะคะมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเต๋อเก่งจริงๆอ่ะชนะก็แค่เกมนี้แหละแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องออนรอพร้อมอยู่แล้วในช่วง Go On Check In ค่ะโอ้ยคุณหมอคะช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนค่ะขนาดร่างกายของผู้ใหญ่เองนะคะยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเลยเด็กๆล่ะคะเด็กๆตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็คงติดบัดเช่นเดียวกันเนื่องจากเด็กเล็กเนี่ยจะมีข้อจำกัดคืออันที่1เนี่ยทางเดินหายใจจะเล็กกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลามีน้ำมูกมีไอเนี่ยการอุดตันจากเสมหะน้ำมูกอะไรก็จะง่ายกว่าผู้ใหญ่อันที่2ภูมิต้านทานน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาป่วยก็อาจจะรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่เหมือนกันที่เราพบบ่อยเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีไข้หวัดใหญ่กับ RSV ที่เยอะหน่อย RSV เนี่ยนะครับมันเป็นชื่อไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถติดในทางเดินหายใจได้ตั้งแต่จมูกคอหอยหลอดลมหลอดลมฝอยจนกระทั่งถึงปอดตรงจุดใดจุดหนึ่งได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กเล็กมากเนี่ยโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า2ปีหรือว่าคนที่มีโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอยู่เดิมนะฮะร่างกายมันจะอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะลงไปถึงปอดได้ติดเชื้อปอดบวมได้นะครับอย่างบางคนถ้าเกิดว่าเสมหะอุดตันเยอะเนี่ยเราก็จะเน้นล้างจมูกดูดน้ำมูกแต่ถ้าเกิดว่าหายใจไม่ออกเราก็ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจช่วยเขาในสักระยะหนึ่งจนกว่าเขาจะดีขึ้นค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าลืมมันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสำหรับความรู้มากๆเลยค่ะครับยินดีครับร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ท็อปลิสชุมพรวันเดียวกินเที่ยวทั่วเมืองตะลุยกันมาทั้งวันแต่ยังไม่จบนะคะเพราะเรายังไม่อิ่มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าชุมพรเนี่ยร้านผัดไทยเยอะมากถึงขั้นต้องมีถนนผัดไทยและลิสผัดไทยต้องห้ามพลาดตรงร้านนี้เลยค่ะร้านผัดไทยถาดบ้านหมอแต๋วถาดใหญ่มากซีฟู้ดแน่นมากแบบยกทะเลลงถาดกันเลยทีเดียวค่ะนี่ผัดไทยถาดจะเอาใกล้ๆหน้าเลยเทียบก่อนใหญ่นี่โอ้ยใหญ่กว่าหน้าจอก็ผัดไทยถาดนี่แหละครับใช่เครื่องใหญ่มากมันอลังการมากๆเลยนะคะกับผัดไทยบ้านหมอแต๋วค่ะโอ้ครับอลังการจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้แน่เลยนั่นไงผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องจอนโอ้ยมาอีสานแล้วนอกจากผัดไทยถาดนะคะเราก็ยังมีนะคะเรายังมีทะเลถาดนะคะยังมีทะเลถาดแล้วก็มียำทะเลกรอบแนะนำหน่อยค่ะว่าทำไมมันจะต้องมาเป็นแบบผัดไทยถาดเป็นซีฟู้ดถาดแบบนี้คะทำไมต้องมาเป็นถาดใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะตัวของพี่หมอแต๋วเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่ที่ในตัวเมืองเลยนะคะแล้วก็พอดีที่นี่ค่ะมีสิทธิ์คนแล้วก็คืออ๋ออ๋อมีสิทธิ์คนทำไปทีเดียวเลยแม่ก็เลยผัดค่ะผัดแล้วก็เทโคลมใส่ลงไปในถาดลูกๆก็เฮ้ยแม่อย่างนี้เราทำขายมั้งสิคนอื่นเขาจะได้กินเหมือนเราอ่ะเขาจะได้กินผัดไทยถาดเหมือนเราบ้างมันสนุกนักแม่อันนี้คือที่มาค่ะเราก็นี่ค่ะก็เลยคือกำเนิดเกิดมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาภารกิจรู้หรือไม่ทั้ง2พิธีกรนะคะจะต้องแข่งขันการทายคำตอบจากเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้าใครตอบถูกก็จะได้ฟินกับเมนูนั้นไปเลยค่ะเมนูนี้นะคะจะ
เราจะเชิญชวนให้ทานเนี่ยนะคะคือทอดมันอ๋อครับทอดมันทอดมันเลยนะคะซึ่งมีคนชอบเรียกว่าทอดมันยักษ์นะคะก็ทำจากปลาสดๆนะคะเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มๆนะคะแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของจังหวัดชุมพรทอดมันจานนี้ใช้ปลาอะไรระหว่างปลาสะกับปลาอินทรีพี่เต๋อยกก่อนครับเฮ้ยปลาสะครับผิดค่ะคุณรู้ทำไมอินทรีแต่ว่าดูแปลกๆกันเลยน่าจะใช่ป่ะคือปลาสะเนี่ยเนื้อจะกรอบแต่ปลาอินทรีเนื้อจะนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเป็นทอดมันปลาอินทรีเนี่ยเนื้อจะเหนียวและนุ่มอ่ะส้มหล่นจะตกอยู่ที่พี่จอยครับเมนูนี้เอาไปเอาทอดมันไปกินต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านนะคะเมนูนี้นะคะมีการผสมรสต้มยำของหาดไซรีนะคะกับกลิ่นหอมเครื่องเทศของอิตาเลียนเรามาดูกันว่าถาดใหญ่ขนาดนี้ที่เรียกว่าทะเลถาดเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลกรัมระหว่าง 1.7 และ2กิโลกรัมยกได้ปะอ่ะยกยกยกเผื่อว่าในอดีตจะเป็นลูกแม่ค้าไงคะป้าประมาณ 1.7 ครับเรามาชั่งกันดูเลยนะคะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวหาว่าไม่แน่นะดีๆนะคะโอเคที่เป็นเมนูฮอตฮิตของทางร้านใครมาที่นี้ถ้าไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงเมนูใหญ่ขนาดนี้ถาดใหญ่ขนาดนี้ขอถามว่าถาดนี้กี่บาทระหว่าง350กับ550พี่จอยกก่อนครับหนูเดาว่า350หมอแต่ว่าใจดีโอ้หน้าตาบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนแต่ว่าจิตใจดีเพื่อแพ้กับโลกมนุษย์ไม่ขายลูกค้าแพงเลยถูกต้องการแทนคำขอบคุณนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับมอบให้กับคุณหมอแต๋วด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจอยกับขอบคุณพี่เต๋อมากเลยค่ะให้หมอแต๋วฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะอ๋อนะคะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้ามาถึงชุมพรแล้วนะคะก็ให้แวะมาที่บ้านหมอแต๋วนะคะอยู่ใกล้กับตำหนักเสด็จพ่อกรมหลวงนะคะก่อนขึ้นศาล50เมตรนะคะตำบลหาดไซรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะยินดีต้อนรับค่ะนี่คือผัดไทยอะค่ะไม่ต้องปรุงแล้วเลยนะคือมันรสชาติอร่อยกลมกล่อมมาคือเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานอะไรมันครบหมดเลยอะอยากจะทานแต่เรื่องไม่ถูกเลยเพราะมีอันเดียว อันนี้คือเป็นลูกครึ่งที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับ คือความเป็นต้มยำก็ยังอยู่ความเป็นแบบเหมือนแบบสไตล์แบบอิตาเลียนอะไรอย่างงี้ก็อยู่เหมือนกัน คือมันจะมีรสชาติของแบบเครื่องเทศอะเครื่องเทศของอิตาเลียนแต่ว่ามีความเผ็ดแซ่บๆแบบต้มยำด้วยเด็ดมากเลยอะตอนมันเยอะมากเลยตอนเนี้ยกินไม่หมดอะเสียดายด้วยดูดิแชร์กันได้ปะล่ะอ่ะกินด้วยแชร์สิแชร์แบ่งปันไงแบ่งปันให้ทีมงานช่วยกินมาแล้วค่ะเชิญค่ะเฮ้ยทำไมมาเร็วขนาดนี้เขาบอกเหรอกินอะไรอ่ะก่อนนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวท็อปลิสชุมพรวันเดียวกินเที่ยวทั่วเมืองนะคะสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะก็คือการมาสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะจะได้ปิดทริปกันแบบอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็ได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและต้องขอขอบคุณนะครับที่พักสวยๆนะครับติดวิวริมทะเลแบบสวยงามมากเลยนะครับอยู่ใกล้กับสนามบินด้วยครับ The Beach Resort and Residence อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับผู้แพ้ในวันนี้ก็คือพี่เต๋อนั่นเองซึ่งบทลงโทษของเรานะคะพี่เต๋อจะต้องให้นักท่องเที่ยวได้กระทบลายถ่ายรูปกับวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่เขามัสซีแหมแหมแหมคนที่ฟินสุดๆเนี่ยคงจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะวิวก็สวยแถมได้ใกล้ชิดขนาดนี้เปรี้ยวปากจัดให้พิเศษไปเลยจ้าผู้ชายต่อยสวยค่ะไหมค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะขนาดนี้ไม่ต้องวิวนี้ก็ได้